สนักงานใหญ่บรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวในมณฑลการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนรายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.2ตามมาตราเมกนิจูดบริเวณอำเภอกลุ่มชาติพันธุ์นในการสู้เมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่18ธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในการสู้และชิงไห่ที่เป็นมณฑลใกล้เคียงรวม111รายแล้ว ศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนยังเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นตอน23:59นของวันจันทร์ที่18ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความลึกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว10กิโลเมตรและศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ตำบลหลิวโกอยู่ห่างจากที่ตั้งของอำเภอปกครองตนเองจีสื่อซานกลุ่มชาติพันธุ์เป่าอันตงเซียงและซาลาในแคว้นปกครองตนเองหลินเซียกลุ่มชาติพันธุ์หวยของการสู้ราว8กิโลเมตร กลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับสำนักข่าวซินหัวของประเทศจีนว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนถนนหนทางและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆโดยหลายหมู่บ้านประสบกับปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการจ่ายน้ำที่ต้องหยุดชะงักหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นยังระบุอีกว่าอุณหภูมิต่ำรายวันในจีซือซานอยู่ที่ลบองศาเซลเซียสในวันอังคาร ทางด้านสำนักดับเพลิงและกู้ภัยของการสู้ได้ส่งทีมกู้ภัย580คนเข้าช่วยเหลือพร้อมรถดับเพลิง88คันสุนัขค้นหาและกู้ภัย12ตัวรวมถึงชุดอุปกรณ์มากกว่า10,000ชุดไปยังพื้นที่เกิดภัยพิบัติขณะที่หน่วยงานการรถไฟต้องระงับการเดินขบวนรถไฟโดยสารและรถไฟสินค้าผ่านพื้นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวและสั่งการให้ตรวจสอบความปลอดภัยของรางรถไฟ ด้านหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำบนลทนการสู้และผู้ว่าการบนลทนการสู้ได้เร่งเดินทางลงพื้นที่เกิดภัยพิบัติเพื่อประชาการงานกู้ภัยและบรรเทาทุกแล้ว